วิโรจน์ขอโทษพัฒนาเพื่อไทยหลุดพูดแรงกลางสภาขอบคุณที่ให้ชี้แจงวิโรจน์ขอโทษพัฒนาเพื่อไทยหลุดพูดแรงกลางสภาเผยมีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจแล้วขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงและใจกว้างพูดคุยด้วยกรณีนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวตอบโต้นายพัฒนาสัพพโสส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยตอนหนึ่งในระหว่างประชุมรัฐสภาที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเรียกผมว่าน้องๆผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและไม่เหมาะสมเดือดพัฒนาซัดวิโรจน์ใช้คำพูดไม่เหมาะสมชี้กิริยาส่อสกุลไม่ให้เกียรติสดล่าสุดวันที่21กันยายน2566นายวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวิโรจน์ลักษณาอดิศรวิโรจน์ลักษณาอดิศรถึงเรื่องดังกล่าวความว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่พัฒนาสัพพโสและได้ขอโทษพี่พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องยืนยันว่าไม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตพัฒนาสัพพโสส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยขอบคุณที่พัฒนาที่เปิดโอกาสให้ผมได้ชี้แจงและใจกว้างพูดคุยกับผมเป็นอย่างดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานอาการป่วยทักษิณชี้เป็นดุลพินิจแพทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานอาการป่วยทักษิณว่าผ่าตัดเป็นโรคอะไรชี้เป็นดุลพินิจแพทย์และต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน21กันยายน2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรณีดังกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์มีหลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำตามกฎหมายของราชทัณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขในปีพ.ศ. 2560เพื่อสอดรับกับสหประชาชาติหรือหลักสากลและเรื่องราชทัณฑ์อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีแม้แต่ตัวรมวยท.จะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ส่วนนายทักษิณยังรักษาอาการป่วยต่อที่โรงพยาบาลตำรวจขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานขึ้นมาจากปลัดกระทรวงยุติธรรมและไม่ทราบว่าสาเหตุการผ่าตัดเป็นโรคอะไรรวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าต้องรักษาอีกกี่วันแต่จะมีรองปลัดยท.ที่กำกับดูแลอยู่แล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าสำหรับกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเรื่องของทางการแพทย์และหากเกิน30วันต้องขออนุญาตอธิบดีหากเกิน60วันต้องรายงานปลัดยท.และเกิน120วันต้องมีความเห็นจากรมว.ยท.แต่เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรื่องของการรักษาพยาบาลต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อความเห็นแพทย์วินิจฉัยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้ต้องขังจำนวนมากออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำบางส่วนเดินทางไปกลับรักษาตามอาการเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีหลายองค์กรภาคส่วนได้ยื่นเอกสารมายังกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้มีการเปิดเผยภาพการรักษาตัวของนายทักษิณมีความเป็นไปได้อย่างไรนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอยากเรียนว่ามาตรฐานของผู้กระทำความผิดเราจะมีการควบคุมหรือกักขังคนไม่ให้หลบหนีหรือไปก่อเหตุร้ายซึ่งหลายๆประเทศก็มีลักษณะการควบคุมโดย2หลักการนี้จึงไม่ต้องมีการนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศนอกจากนี้ในส่วนของนักกิจกรรมทางการเมืองหรือวารุณีทราบจากรายงานว่าเจ้าตัวได้ถูกย้ายไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำเช่นเดียวกัน
โดยอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้ต้องขังรายใดก็จะขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์เป็นหลักทั้งนี้ทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการขอเข้าโครงการพักการลงโทษของนายทักษิณแต่อย่างใดรัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีรัฐบาลแจงกฎเหล็กแถลงข่าวสื่อเพื่อรักษาความลับราชการทำกันมากว่า20ปีที่บางสื่อพาดหัวแรงเกินจริงทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน21กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางแห่งนำเสนอข่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐาออกกฎเหล็กปิดปากรัฐมนตรีข้าราชการห้ามให้ข่าวสื่อมวลชนฝ่าฝืนฟันวินัยร้ายแรงปลดออกไล่ออกเพื่อรักษาความลับที่สุดลับมากลับอ้างความมั่นคงประโยชน์แห่งรัฐในการเผยแพร่ข่าวของรัฐบาลนายชัยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาย้อนหลังกว่า20ปีเรื่องดังกล่าวเป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแนวทางปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผลประโยชน์แห่งชาติแต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบอนุมัติแล้วสามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสมเรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหวขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่จ่อให้ข่าวสารการประชุมมติการดำเนินงานคณะรัฐมนตรีและชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงI'm not the only one.